รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรับเข้าสู่รายการไฟเฟรนนะครับก็ยังอยู่กับพวกเราเหมือนเดิมครับแชมป์มวยไทยชิดแล้วก็น้องไม้ค่ะเดี๋ยวย้อนกันไปหน่อยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมวยไทยชิดแล้วก็แชมป์เนี่ยก็พาน้องไม้แล้วก็เพื่อนๆทางบ้านเนี่ยไปเจอกับพุ่มมงใช่พุ่มมงนะคะที่เป็นหมีตัวสีดำแล้วก็มีแก้มแดงๆแล้วก็จะชอบแกล้งคนอื่นเล่นแรงๆแต่ว่าน่ารักเฟรนลี่เป็นกันเองแต่สัปดาห์นี้ครับเดี๋ยวพี่แล้วก็มวยไทยชี้เนี่ยจะพาน้องไมล์แล้วก็เพื่อนๆทางบ้านเนี่ยไปรู้จักกับดาราที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นคนหนึ่งทำไมถึงพาไปรู้จักได้อะเพราะว่าพี่สนิทมากคนนี้ชื่อวักกี้ซังครับผมคุณไหมวักกี้ซังอ่ะอ๋อผักชีเฮเว่นใช่ไหมอ่ะถูกต้องจริงเหรอรู้จักเหรอรู้จักแต่ก่อนอื่นถามก่อนพี่แชมป์ครับทำไมถึงพามาตรงนี้ที่แบบว่าข้างหลังนี่เป็นทะเลนะที่ผมนะฮะพาน้องไมล์แล้วก็เพื่อนๆมาที่นี่เนี่ยเพราะว่านะครับที่นี่เนี่ยมีชื่อเมืองว่าอามากุสะนะครับอามากุสะเนี่ยมีชื่อเสียงทางด้านเกาะแก่งที่มีเยอะมากๆจุดเด่นอีกจุดหนึ่งเป็นสะพานซึ่งสะพานที่อามากุสะที่นี่นะครับผมก็จะมีสะพานนะครับทั้งหมด5สะพานด้วยกันที่มีชื่อเสียงและสะพานทั้ง5นี้นะครับผมบางคนเนี่ยของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เรียกว่าเพอร์ไลใช่แล้วนะครับซึ่งมันเป็นสะพานยาวๆยาวไปข้ามอีกเกาะหนึ่งไปอีกเกาะหนึ่งคือเกาะหนึ่งไปเกาะหนึ่งเราใช้สะพานอันนี้ได้เลยใช่แล้วแต่ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับผมเป็น1ใน5นะครับวันนี้เนี่ยพี่ก็จะพาน้องไม้แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยไปดูทั้งหมด5สะพานเลยโอ้โหเคยชมสะพานแบบนี้หรือเปล่าแบบชิลๆสวยๆแบบนี้หรือเปล่าไม่เคยค่ะทุกทีเคยใช้แต่แบบสะพานพระราม8สะพานพระราม9บ้านเราข้ามแม่น้ำไปข้ามเกาะเลยใช่วันนี้เนี่ยพี่จะให้น้องเนี่ยลองเปลี่ยนฟิลดูเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับแล้วก็น้องไม้เนี่ยไปเที่ยวกันพร้อมไหมโบไทชิพร้อมเอ้ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยสะพานทั้ง5แห่งของอามากุสะเป็นที่เชื่อมเกาะเล็กและเกาะใหญ่ทั้งหลายเข้าด้วยกันค่ะอยู่ในแถบคามิอามากุสะจังหวัดคุมาโมโตะนั่นเองสะพานที่เชื่อมเกาะต่างๆนี้ชาวอามากุสะจะเรียกว่าเพอร์ไลวันนี้แชมป์มวยไทยชิและน้องมายจะพาไปล่องทะเลท่องเที่ยวชมสะพานทั้ง5ไปดูความสวยงามพร้อมสัมผัสกลิ่นอายน้ำเค็มและลมทะเลอ่อนๆกันเลยค่ะเย้ตอนนี้ครับน้องมายแล้วก็เพื่อนๆครับเราได้ออกเรือมาแล้วนะครับและตอนนี้นะครับที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับก็คือสะพานที่ยาวมากๆเดี๋ยวให้ทายดีกว่าว่าสะพานนี้เนี่ยคิดว่ายาวกี่เมตรโหน่าจะ900เมตร900เมตรใช่มั้ยเป็นคำตอบที่ผิดความยาวของสะพานที่อยู่ข้างหลังเรานี้นะครับยาวทั้งสิ้นนะครับ510เมตร510ใช่ยาวที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นสะพานที่เตี้ยที่สุดนะครับใน1ใน5นะครับผมคือเตี้ยประมาณ9เมตร9เมตรใช่9เมตรเป็นสะพานอันดับที่4นี่ใช่เดี๋ยวเราเนี่ยก็จะพาเพื่อนๆนะครับแล้วก็น้องมายเนี่ยไปดูสะพานที่เหลือกันว่าจะสวยงามและแปลกยังไงกันบ้างมาเป็นยังไงสวยไหมสะพานนี้อันนี้สวยมากสีแดงด้วยความที่มันเป็นสีแดงแล้วมันตัดกับก้อนเมฆพอดีด้วยอ่ะพี่แชมป์ถ่ายรูปสวยสะพานนี้นะครับเป็นสะพานอันดับที่5นะครับซึ่งมีความยาวทั้งสิ้นนะครับ177เมตร177เมตรเอาสั้นก่อนเมื่อกี้โอ้สั้นมากเพราะเมื่อกี้ยาวที่สุดใน5สะพานใช่ไหมใช่มาสักพักหนึ่งครับเราก็มาเจอนะครับข้างหลังเราก็เป็นสะพานที่3สะพานที่3
ช่ซึ่งมีความยาวนะครับผม361เมตรแต่ที่รอบๆเนี่ยตั้งแต่เรานั่งเรือมาเนี่ยมันก็ชิวๆนะมีเกาะแก่งเยอะแยะมากมายเกาะเยอะมากไม่ได้ชี้น้องไมค์ครับค่ะที่อยู่ข้างหลังเรานี่นะครับเป็นสะพานอันดับที่2สีเหลืองใช่ความยาวอยู่ที่249เมตรครับสวยอ่ะเหมือนแต่ว่าฮอลลีวูดนะคือล่องเรือแบบชิวๆอ่ะดูสะพานไปถ่ายรูปไปบรรยากาศดีๆอากาศเย็นๆน้ำใสๆว่าแต่ว่าพี่แชมป์อยากรู้มั้งแต่ครั้งแรกที่เจอมวยไทยชี้แล้วทำไมอันนี้คือเป็นปลาใช่ไหมเป็นปลาดิแล้วมันคือปลาอะไรอ่ะปลาทองเหรอปลาทองเหรอสีมันเหมือนปลาทองอ่ะให้ทายอีกรอบนึงเป็นปลาอะไรน่าจะเป็นปลากัดปลากัดเหรอปลากัดก็ไม่ใช่ฉันนั้นชื่อมวยไทยที่รักเมืองไทยไทยไทยมาไขข้อสงสัยของน้องไมค์กันค่ะอย่างที่รู้กันมวยไทยชิเป็นมาสคอตของสถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมวยไทยชิได้แรงบันดาลใจมาจากมวยไทยมะม่วงและที่สำคัญเป็นปลานิล นะคะถิ่นกำเนิดของมวยไทยชิอยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาประเทศไทยเรานี่เองค่ะและนะครับสุดท้ายแล้วนะครับนี่ก็คือสะพานอันดับที่1ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเรานี้นะครับผมคนญี่ปุ่นแถวๆนี้นะครับเขาเรียกสะพานที่นี่เนี่ยว่าสะพานสีมุกมุกเออมุกตรงไหนมูเทชิเนี่ยได้ให้ข้อมูลกับพี่มาว่านะครับเขาบอกว่าบริเวณนี้เนี่ยเขาเลี้ยงหอยมุกกันอ๋อ เขาก็เลยเรียกว่าสะพานสีมุกเนี่ยใช่พี่ชายหนูว่าตอนนี้เนี่ยฝนเริ่มลงเม็ดแล้วใช่เรารีบเข้าไปหามวยไทยชิกันดีกว่าโอเคไปดิวไปไทยชิหายไปไหนเนี่ยโอ้ยพี่แชมป์ลงไปนู่นแล้วอ้าวไปแล้วเหรอไปแล้วยังไงเนี่ยพี่นัดเพื่อนไว้เนี่ยทำไมเพื่อนยังไม่มาสักทีวักกี้เหรอใช่นัดไว้เดี๋ยวนะครับโทรมาแล้วแล้วเออฮัลโหลจามเหรออ้าววักกี้จามอยู่ไหนอ่ะวักกี้อยู่ไหนเนี่ยว่านี่อยู่ตรงอยู่ตรงฝั่งเนี่ยตรงนี้ตรงฝั่งจามอยู่ไหนโอ้โหจามนี่มองกันไม่เห็นจริงนี่พี่แชมป์จามอยู่ไหนโอ้ยสวัสดีครับมากันหมดเนี่ยแหละโอ้ยจามครับผมอ๋อคิดถึงมากเลยคิดถึงเหมือนกันนี่เพื่อนนี่น้องไว้ผมก็เว้นสักคนนึงนะอันนี้น้องมาสวัสดีครับและอันนี้เพื่อนสนิทเลยโอ้ชื่อมวยไทยชีมวยไทยชีน่ารักเออโอ้ยเที่ยวแล้วเปล่าก็เที่ยวมาเรื่อยๆตรงนี้มันนั่งเรือมาเลยใช่นั่งเรือว่าคิดยังไงสวยมากทะเลเดี๋ยวทะเลหรือคนทะเลน่ารักนะนอนขอบคุณค่ะเมดูสนะโมตัสสะเป็นไงไงเอาเพลงที่เก้าผมเลี้ยงเองนะโอ้ยดีเลยไป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 ใส่กล้องมาไปเมื่อกี้มวยไทยชีอ๋อมวยไทยชีไม่กินไม่กินเหรอไม่หิวเหรอไม่กินกินข้าวไม่ได้กินข้าวไม่กินข้าวไม่ได้เออต้องกินอาหารปลาอยู่นี่ก่อนละเราแป๊บนึงนะแล้วได้มาแล้วอาหารเต็มเลยเดี๋ยวให้วักกี้แนะนำดีกว่าว่าสั่งอะไรให้เรากินบ้างอันนี้ทั้งหมดคงจากอามักซังเป็นของดีเลยใช่ไหมที่นี่เพราะว่าติดทะเลนี่เลยปลาดูสดมากสดมากนี่สดนั้นช้อเลยเนี่ยเพิ่งออกมาจากโรงงานเลยนี่ห
ใช่อัปเดตชีวิตหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างมักกี้สบายดีเป็นยังไงทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้เป็นนักตลกญี่ปุ่นแสดงตลกอยู่ที่ญี่ปุ่นดังมากเลยนะถ้าเปรียบกับคนไทยเนี่ยก็สูสีคู่ขี้กับแก๊งสามชาตินี่เรามานั่งกับซุปตาดังของญี่ปุ่นนะเนี่ยโอ้สุดยอดที่ผ่านมาเนี่ยวักกี้เนี่ยมีผลงานอะไรของไทยมาบ้างที่ทำให้คนไทยเนี่ยได้รู้จักวักกี้หนังชื่อสาระแนงไงสาระแนงใช่สาระแนงโอเซไกสาระแนงโอเซไกพี่หอยกับพี่วินนี่มาแล้วมีรายการที่เราได้ทำด้วยกันไงใช่โอริจินัลรูเจแปนเท่านั้นไม่พอล่าสุดมีผลงานออกมานี่น้องผมติดตาม MV ไง MV ผักชีเฮฟเว่นใช่ใช่โอ้รู้จักเหรอคือแบบว่าเห็นคนเขาแชร์กันว่าแบบคนบอกว่ายอมใจเลยแบบยอมใจอะไรก็เลยกดเข้าไปดูยอมดูแล้วก็ยอมใจจริงๆอ่ะทำไมถึงแบบเอาผักชีมาแบบทำเป็นแบบยิ่งใหญ่อลังการได้ขนาดนั้นเนี่ยวันนี้ได้มานั่งกับเทพเจ้าแบบเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องโชว์เขาจะมีท่อนที่เขาร้องอยู่หนูจำได้จะมีท่อนที่เขาร้องโชว์ได้ไหมคะโชว์ร้องนิดนึงนิดนึงอีโกโซสุเบติซาโว้ยจิกจิกจิกเมโกโซสุเบติซาเสร็จแล้วกินได้แล้วคือแบบว่าทำหน้าตลกใช่เก่งมากสอนน้องหน่อยสอนหนูทำหน้าเสร็จแล้วกินทำหน้าสอนหนูทำหน้าตลกมากปกติหน้าสวยตลอดหนูอยากแบบทำหน้าตลกให้หนูดูน่าเกลียดบ้างพี่แชมป์ตอนแรกอย่างนี้ต้องการสเต็ปแรกอีกทีไหมทางบ้านยังไม่เห็นทางบ้านยังไม่เห็นอีกทีอีกทีสองชัดไหมอ๋อไม่ชัดเหรออ๋อแล้วน่าจะย่นอยู่แล้วพี่แชมป์เอาพี่แชมป์ทำพี่แชมป์ทำพี่แชมป์ทำไอ้ยาสเต็ปนะสเต็ปแรกเงี้ยโอ้เอาคิ้วมาชนกันเอาคิ้วมาชนกันเอาคิ้วชนกันลืมตาแล้วตาเข๋อุบาทอุบาทกว่าอันนี้เหมือนความในใจเลยนะเปล่านะปักกี้ครับนอกจากรายการแล้วนะครับยังมีอะไรอีกบ้างที่ไปทำที่ประเทศไทยห้าไลคือเป็นโชว์เป็นโชว์ตลกจริงจริงว้าเฮ้ยลูกอะทำอะไรไปไหนมาแล้วเหรออยากไปที่ไหนอ่ะดูไก่โก้ต่อโอเคไปไปผมพาไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งแล้วก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วเล่นกีฬาเล่นกีฬาโอ้โหได้เนาะชอบเลยฟิตจังเลยอยากจะรู้ว่าความพิเศษเนี่ยของขนมปังเนี่ยที่มันถึงหอมถึงอร่อยขนาดนี้มันผสมอะไรบ้างอ๋อคือเขาโรยเกลือไว้ข้างบนอ๋อข้างบนก็อันนี้ก็เกลืออ๋อเกลือเหรอเกลืออันนี้ก็เกลือพริกสีสีน้ำตาลมันดูดีมากเลยอ่ะอันนี้ก็เกลือจากอามากุสะอ๋อเป็นของดีของดีเมืองอามากุสะแล้วนี่ลองดูข้างในมันนะคะครับโอ้ลองเลยครับอันนี้ให้พี่แชมป์นี่ให้พี่แชมป์อร่อยมันคือเกลือกับเนยใช่ไหมพี่แชมป์ใช่แล้วอันนี้ที่เขาใส่ในอาหารตอนแรกที่เราไปกินกันใช่ปะใช่ใช่ใช่ผมว่ามันอร่อยมากเลยอ่ะซัมบี้จ้าซัมบี้สวยเนอะสวยมาก
หลังแบบเป็นเกาะที่แบบภูเขาก็มีทะเลก็มีวันนี้เมื่อกี้จะพามาเล่นอะไรคะเล่นสายคิกโฟสายคิกโฟสายคิกโฟเฮ้ยอยากรู้เหมือนกันว่าสายคิกโฟเนี่ยมันคืออะไรคือเล่นสี่คนนะเล่นสี่คนหนึ่งสองสามสี่สี่คนเล่นไหมเวลาชีเล่นเปล่าเล่นได้หรือเปล่าอยากกลับทะเลไหมอะไรเป็นปลาไม่กลับทะเลโอเคโอเคไปเลยไปเที่ยวอีกนะแต่วันนี้มีทำงานที่โตเกียวหรอต้องกันเกินไม่ไปได้ไหมขอโทษครับเสียดายอ่ะแต่เรามีของฝากให้คุณล็อกกี้ด้วยใช่นี่แนะนำเลยค่ะให้ใส่ไปโตเกียวอะไรพันไปเลยเป็นผ้าขาวม้าใช่เอาไว้แบบว่ามันทำได้หลายอย่างนะคาดเอวคาดเอวได้พันหัวพันหัวได้ได้ได้โอเคโชคดีนะโอเคขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายเอ้ยมาแล้วปีบัวไทยชีครับเมื่อกี้เนี่ยแชมป์แล้วก็พี่วากี้เนี่ยได้พาน้องมายไปทำกิจกรรมแอคทิวิตี้มาสนุกมากบอกเลยว่ามันมากเพราะว่ามายเนี่ยไม่เคยเล่นบานาน่าโบ๊ทไม่เคยเล่นอะไรทั้งนั้นกิจกรรมทางน้ำแต่เคยเล่นแม็กบอร์ดแต่แบบว่าไอ้พวกที่แบบเครื่องเล่นอะไรอย่างเงี้ยที่มีสกีล่างไม่เคยเล่นอันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้มาเล่นใช่แต่ที่นี่เนี่ยพี่บอกไว้เลยว่าที่จริงเนี่ยเขามีเครื่องเล่นเยอะมากนะแต่เพราะว่าเวลาของเราเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดนะแต่ว่านะครับผมที่เราจะไปต่อไปนั้นนะครับจะเปลี่ยนฟิลนิดนึงเปลี่ยนฟิลแล้วจากที่เราเนี่ยมาเล่นแบบเอ็กซ์ตรีมแบบตื่นเต้นใช่ไหมพี่จะพาหน้าน้องมายเนี่ยเป็นแบบนางเอกไงมันต้องเหมาะกับการที่ไปอยู่ในสวนผลไม้อะไรอย่างงี้ผลไม้เหรอฮะใช่ชอบกินผลไม้มั้ยชอบกินอะไรบ้างชอบกินแบบว่าพวกแบบมะเฟืองไผ่มะพร้าวส้มโอ้แตงแตงโมชัยโอ้โหตะตะเฮ้ยว้าเออว้าแล้วไปกินดีกว่าเอออย่างงี้อยากกินมากอยากกินแล้วใช่มั้ยพร้อมมั้ยพี่บัวชัยชีพร้อมเปล่าเย้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเลยนอกจากทะเลท้องฟ้าสีสันสดใสที่อมากุสะแล้วมีอีกกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดนั่นคือการเก็บองุ่นสดๆจากไร่แชมป์มวยไทชิพาน้องใหม่และเพื่อนๆมากันที่นี่เลยค่ะมิโดดะฟาร์มเป็นไร่องุ่นที่เปิดให้เพื่อนๆได้เข้ามาเก็บองุ่นทานกันสดๆเลยฤดูที่เปิดให้เก็บองุ่นได้นั้นก็จะประมาณเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมค่ะจะแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์นะคะเดี๋ยวตามไปดูว่าแชมป์และน้องใหม่จะเก็บได้เยอะขนาดไหนกันนี่คุณลุงเขาบอกมาว่าวิธีการนะครับผมที่จะเก็บองุ่นเนี่ยไม่ยากเลยนะครับแค่ฉีกตรงตูดนะครับตรงตูดที่ห่อไว้แล้วก็ดูส่องเข้าไปว่าสีเนี่ยมันได้หรือยังมันได้ที่อย่างมันสุกหรือยังเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมเราก็ต้องมาวัดว่าขนาดของมันเนี่ยโอเคไหมโดยการเอามือเนี่ยไปจับแบบนี้ว่าโอเคไหมไซนี่โอเคหรือยังพอได้เสร็จปุ๊บเนี่ยได้ขนาดแล้วเราส่องเสร็จปุ๊บเฮ้ยสีได้แล้วถ้าสมมติว่าเป็นนะครับองุ่นพันธุ์เกียวโฮนเนี่ยสีมันจะออกม่วงดำดำอ๋อม่วงแสดงว่าอันนี้ได้แล้วอันนี้โอเคโอเคพอมั่นใจแล้วใช่ไหมว่าไอ้พวงเนี่ยมันสุกแล้วนะครับคุณลุงเขาบอกว่าเอามือเนี่ยปิดใช่แล้วก็ตัดได้เลยเรียบร้อยว้าเอ๊ะโอ้เ
องุ่นเป็นอีกหนึ่งของน่าซื้อจากญี่ปุ่นที่มักจะนำมาฝากกันค่ะด้วยรสชาติที่หวานฉ่ำและขนาดที่แตกต่างกันออกไปตามสายพันธุ์ส่วนพันธุ์องุ่นที่แชมป์และน้องไมล์พามาตัดกันเป็นพันธุ์เคียวโฮโดยมีลักษณะเป็นองุ่นสีม่วงคล้ำลูกใหญ่มีรสหวานรับรองว่าทานแล้วจะหยุดไม่ได้เลยค่ะนี่เป็นพันธุ์พันธุ์ไชมัสคัตองุ่นสีเขียวสีเขียวนะโอ้ยเขากำลังดูกำลังเช็คอยู่ว่าไหนได้แล้วแต่สีเขียวนี่น่าจะดูยากหน่อยนะเพราะว่าตั้งแต่หนุ่มมันเขียวไงโอเคโอเคคุณลองสั่งโอเคเดี๋ยวพี่เก็บให้ได้โอเคมาตรงนี้เฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยนี่ไม่มองไม่เห็นเลยอยู่นี่อ๋อเลยโอเค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 ปิดปากถุงก่อนตามสูตรเดี๋ยวมันล่วงนะครับแล้วก็ตัดเรียบร้อยนี่เลยอ่ะนี่อุ้ยสวยมากเขียวสวยมากนี่ได้มาแล้วนี่ของ WJ มาเย้เดี๋ยวยังมีอีกหนึ่งที่ที่พี่จะพาน้องเนี่ยไปดูสิ่งสวยงามสิ่งสวยงามมันคืออะไรคะพี่แชมป์ใบ้หน่อยเป็นอารมณ์เหมือนสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่เป็นมรดกโลกด้วยนะมรดกโลกอยากดูแล้วอยากดูเลยใช่ไหมเดี๋ยวพี่พาไปแต่ก่อนอื่นครับต้องถามคุณลุงก่อนว่าอันนี้ค่าเสียหายเท่าไหร่ครับที่เราไปตัดองุ่นเข้ามาใช่ใช่ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับอาริงาโตะโกไซมาอาริงาโตะโกไซมาได้องุ่นกลับบ้านแชมป์มวยไทยชิพาน้องไมล์มาอีกหนึ่งสถานที่ประวัติศาสตร์ที่มีคุณค่ากับท่าเรือมิซูมิถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยเมจิค่ะประกอบด้วยอาคารที่สวยงามแต่ก่อนเป็นโรงแรมที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฮอลแลนด์ค่ะส่วนท่าเรือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาท่าเรือในประเทศถูกเปิดใช้งานเป็นครั้งแรกในปีคริสตศักราช1887สมัยก่อนเป็นท่าเรือที่มีการขนส่งถ่านหินตอนนี้ท่าเรือมิซูมิเป็นเพียงแห่งเดียวที่ยังถูกรักษาสภาพไว้เหมือนเดิมได้มากที่สุดจนในเดือนกรกฎาคมคริสตศักราช2015ท่าเรือมิซูมิได้ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกเอางี้ดีกว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นในส่วนคาเฟ่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูตรงส่วนของท่าน้ำว่ามันจะสวยขนาดไหนจัดไปโอเคไปเลยไปเร็วพี่เนี่ยจะบอกอะไรให้ว่าหินที่เราเหยียบอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมแล้วสังเกตตรงนี้เนี่ยเป็นหินสมัยเก่าเลยนะเก่าใช่เป็นสมัยเก่าที่ประมาณ129ปีที่ผ่านมาเพราะโอ้ใช่เพราะที่นี่เนี่ยมันเป็นท่าเรือมาก่อนไงถึงว่าคือมันนานขนาดนี้เขาก็เลยให้เป็นมรดกโลกใช่เพราะที่นี่เนี่ยเพิ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกเนี่ยปีที่แล้วนี่เองอ่ะเดี๋ยวเราเดินเล่นดีกว่าได้เอ้ยเวลาชิมาแล้วมาตามมาเร็วเย้ความร้อนโอ้ไปเดินเล่นกันนี่เป็นยังไงบ้างน้องไม้สวยไหมครับคือภูเขากับพระอาทิตย์ปุ๊บแล้วแบบพระอาทิตย์กำลังลงมาโรแมนติกมากถ้าวันไหนน้องไม้มีแฟนน้องไม้รีบพามาญี่ปุ่นอ๋อมาที่นี่เลยใช่ไหมเธอมาดูพระอาทิตย์ตกดินกันดีกว่าเมืองนี้เนี่ยคุณคามโมโตะไม่ต้องบอกว่าจ้ะคือสวยทุกที่เลยอ่ะตั้งแต่ไปมาตั้งแต่เทปนู้นนะยันเทปนี้นะก็ยังไม่เคยเจอที่ไหนที่แบบไม่สวยเลยนะถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับผมก็สามารถลองมาเที่ยวได้ลองมาเปิดใจวันนี้นะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่มวยไทยชิและก็น้องไม่เองและก็ผมครับแชมป์ครับผมต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย
วตเป็นกำลังใจให้กับมวยไทยชิในงานประกวดมาสคอตครั้งใหญ่ยูรุเคียระกรังปรี2016ณประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันนี้ถึง24ตุลาคมได้ทาง www.yulugp.jp